ไม่เคยคิดจะไปไหนเขาเกิดตรงนี้เขาเป็นคนไทยเขามีหัวใจดังขวานทองพ่อค้าแม่ค้าลุงป้าอยู่คุณครูก็ยังตั้งใจสอนแม่กล่อมลูกให้หลับตานอนไม่ลืมที่จะสั่งสอนให้เป็นคนดีบ้านสวนประมงอาสาตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลป่าบอนอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเริ่มต้นทำเกษตรแบบผสมผสานโดยใช้ทฤษฎีใหม่และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ในการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบบ้านสวนประมงอาสาเดิมมีพื้นที่จำนวน4ไร่และขยายเพิ่มเติมอีก3ไร่ปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งสิ้นจำนวน7ไร่บ้านสวนประมงอาสามีพื้นที่ทั้งหมดแบ่งออกเป็น4ส่วนได้แก่การปลูกผักสวนครัว1ส่วนสวนผักผลไม้1ส่วนที่อยู่อาศัย1ส่วนและส่วนของแหล่งน้ำอีก1ส่วนซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในการทำเกษตรทุกชนิดการทำเกษตรของเราก็ยึดหลักพอเพียงตามศาสตร์พระราชาในไซนันอารีฟีนเจยะเจ้าของบ้านสวนประมงอาสาได้มีการจัดการพื้นที่ทั้งหมดอย่างเป็นระบบและได้ใช้ชื่อว่าบ้านสวนประมงอาสาจากการที่ในพื้นที่ของตนเองนั้นมีการขุดบ่อเพื่อเลี้ยงปลาน้ำจืดจนทำให้มีการศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติทักษะการเลี้ยงปลาน้ำจืดอย่างจริงจังจนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการให้มีการจัดตั้งพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งเรียนรู้ซึ่งคอยประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการกับชาวบ้านในชุมชนและได้ตั้งชื่อบ้านสวนแห่งนี้ว่าบ้านสวนประมงอาสาหน่วยงานทางภาครัฐลงมาเนี่ยชาวบ้านก็ยังต้องใช้สื่อกลางอยู่ก็เลยต้องมีประมงอาสาตรงนี้มาเป็นอาสาสมัครเมื่อการจัดการพื้นที่ประสบความสำเร็จการเพิ่มเติมส่วนที่ถือเป็นภาคสันทนาการจึงได้เกิดขึ้นเนื่องจากการเป็นแหล่งเรียนรู้อาจจะรู้สึกว่ามีเพียงแค่ด้านวิชาการเพียงด้านเดียวอาจทำให้เด็กๆ เยาวชนที่เข้ามาเรียนรู้นั้นรู้สึกเบื่อหน่ายจึงได้มีการเพิ่มเติมกิจกรรมผจญภัยเข้ามาเสริมจนได้รับการตอบรับจากบุคคลทั่วไปและเยาวชนเป็นอย่างดีที่เข้ามาร่วมกันทำกิจกรรมและเรียนรู้ศึกษาดูงานมากขึ้นจนปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าสถานที่แห่งนี้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนป่าบอนอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะใต้สันติสุขวันนี้ดิฉันลงพื้นที่มาในอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีที่มีเกษตรกรต้นแบบอยู่คนนึงค่ะที่เนรมิตเอาพื้นที่กว่า7ไร่บริเวณนี้นะคะสร้างสวนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาแล้วกว่า16ปีที่แห่งนี้มีการใช้ทฤษฎีปลูกพืชผสมผสานกันทั้งปศุสัตว์การทำสวนที่อยู่อาศัยแหล่งน้ำซึ่งการหารายได้จากพื้นที่เหล่านี้นะคะก่อให้เกิดรายได้ที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้และสามารถมีเงินออมได้อีกด้วยที่สำคัญคือธรรมชาติแห่งนี้ก็ยังสมบูรณ์แนวคิดมากมายที่แฝงอยู่ที่นี่คุณผู้ชมสามารถติดตามได้กับรายการใต้สันติสุขวันนี้ค่ะบ้านสวนประมงอาสาเริ่มเดินหน้าในการสานต่อการทำเกษตรทฤษฎีใหม่มาตั้งแต่เริ่มต้นประมาณปี2548ได้มีการศึกษาหาความรู้อย่างจริงจังจนทำให้รู้สึกว่าการนำเอาหลักทฤษฎีดังกล่าวมาใช้ประโยชน์เพื่อการดำรงชีพนั้นไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยากลำบากแต่อย่างใดแต่เมื่อผนวกกับการที่ทุกครอบครัวล้วนมีรายรับรายจ่ายอย่างชัดเจน
การเดินหน้าเพื่อนำเอาสิ่งที่มีอยู่มาสร้างให้เกิดเป็นรายได้จึงได้เริ่มดำเนินการอย่างทันท่วงทีคือจริงๆแล้วเนี่ยผมได้แนวความคิดอยู่อย่างหนึ่งในหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็คือการพึ่งพาตัวเองนะครับทีนี้เนี่ยภาคการเกษตรเนี่ยคือถ้าหากว่าเราได้เราสามารถที่จะเอาทุกอย่างมารวมกันเพื่อที่เราจะพึ่งพาตัวเองให้รอดเนี่ยพึ่งพาตัวเองให้ได้เนี่ยผมว่ามันไม่ได้มีข้อจำกัดว่าเราต้องปลูกข้าวไม่จำกัดว่าเราต้องปลูกผักเลี้ยงปลาอย่างเดียวนะครับในแปลงเกษตรของเราเนี่ยสามารถที่จะเสริมแต่งขึ้นมาเพื่อเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรก็ได้นะครับเราทำในเรื่องของนันทนาการในภาคการเกษตรก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรไม่ได้จำกัดอยู่ตรงแค่ว่าเราต้องปลูกต้นไม้เราต้องเลี้ยงสัตว์อย่างเดียวเลี้ยงปลาอย่างเดียวเราคิดตรงนี้ว่าการผสมผสานเนี่ยไม่ว่าทุกอย่างเนี่ยนะครับให้ได้ในระบบของเศรษฐกิจพอเพียงหรือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงให้ได้เพราะในหลวงไม่ได้บอกว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้องทำในเรื่องของเกษตรอย่างเดียวมันวิถีชีวิตเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตของเราในแต่ละวันมันไม่ใช่ผูกมัดกับไอ้เรื่องข้าวอย่างเดียวผมไซนันอาริฟีนเจยะนะครับเป็นเจ้าของบ้านสวนประมงอาสานะครับก่อนที่จะมาเป็นบ้านสวนประมงอาสาเดิมผมทำธุรกิจนะครับเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในปี35เนี่ยผมเริ่มทำธุรกิจคอมพิวเตอร์มาทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของคอมพิวเตอร์มากนักเพียงแต่ว่าเราเข้าไปเรียนในคอร์สการใช้คอมพิวเตอร์เราเห็นว่าในสมัยปี35นั้นยังไม่มีใน3จังหวัดภาคใต้ที่ทำธุรกิจนี้เราก็เลยคิดว่ามันทำเงินให้เราได้ก็เลยเปิดนะครับเป็นบริษัทคอมพิวเตอร์นะครับแต่อยู่ได้ไม่นานนะครับหลังจากทำได้มาประมาณ5ปีนะครับเริ่มมีเทคโนโลยีเข้ามาในขณะเดียวกันเราเนี่ยไม่มีความรู้ความสามารถในเรื่องนี้มากพอมันก็อยู่ในธุรกิจนี้ไม่ได้ก็ต้องถอยกลับมาก็เลยมาคิดว่าอาชีพที่เราได้คาดหวังจริงๆและค้นหาตัวเองได้เจอเนี่ยก็คืออาชีพเกษตรกรตามบรรพบุรุษของเราซึ่งพ่อแม่ก็เป็นเกษตรกรอยู่แล้วทำนาทำไร่ก็เลยหันเหชีวิตจากธุรกิจมาทำเกษตรและการทำเกษตรของเราเราก็ยึดหลักนะครับเราไม่ได้ทำแบบเกษตรเหมือนกับบรรพบุรุษเราก็ทำเกษตรสมัยใหม่ขึ้นมาเราได้ศึกษาในเรื่องของวิถีนะครับในเรื่องของการทำเกษตรพอเพียงตามศาสตร์พระราชาเราได้ศึกษามาอย่างมากนะครับเพื่อที่จะมาทำเพื่อที่จะเป็นอาชีพหลักของเราฮายาตีเจยะภรรยาของแบฟัสเป็นครูสอนอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคยะลาเป็นผู้ซึ่งเดินเคียงบ่าเคียงไหล่กับแบฟัสมาตั้งแต่เริ่มต้นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันถือเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตคู่เมื่อแบฟัสคือผู้นำของครอบครัวในส่วนของฝ่ายสนับสนุนที่อยู่หลังบ้านก็มีหน้าที่ในการซัพพอร์ตทุกความตั้งใจของพ่อบ้านเช่นกันเริ่มแรกเลย
ใหญ่ก็ในการตั้งบ้านสวนนี้มานะคะที่ซื้อมาก็แค่ไว้เป็นที่พักผ่อนของเราสองคนนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบเที่ยวก็ได้ไปดูสถานที่ต่างๆเราก็มาพัฒนาบ้านสวนของเรานะคะให้น่าอยู่นะคะแล้วก็ไว้พักผ่อนเวลาเสร็จจากงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ได้หาซื้อที่นาแปลงหนึ่งนะครับ1ไร่นะครับในจุดที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับ1ไร่แล้วเราก็ทำตรงนี้มาอย่างจริงจังนะครับโดยทำลักษณะคล้ายๆกับเกษตรผสมผสานเราขุดบ่อนะครับเพื่อให้มีน้ำเพราะหัวใจหลักของการทำเกษตรคือน้ำเราก็ต้องขุดบ่อนะครับเพื่อเอาน้ำมาใช้ในเรื่องของการเกษตรส่วนขอบบ่อเราก็ทำพืชผักแล้วเรายังแรกๆเราปลูกข้าวในป้องบ่อได้ซ้ำไปป้องบ่อที่เรานั่งอยู่ตรงนี้คือป้องบ่อที่เราใช้ปลูกข้าวในยุคแรกๆที่เราทำป้องบ่อนี่จะอยู่บนขอบบ่อแล้วก็เราปลูกข้าวนะครับจนเราขยายมาตรงนี้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ทำเลี้ยงปลานะครับในปี48ที่เราเริ่มทำกันจริงๆปี48แล้วประมงอำเภอได้เห็นว่าเราทำปลาเลี้ยงปลาเขาก็เลยมาชวนมาเป็นอาสาสมัครประมงน้ำจืดปลาพวกนี้จะผ่านการตรวจคุณภาพของเนื้อปลาด้วยครับหน้าที่ของประมงอาสาก็คือจิตอาสาทั่วไปเกี่ยวกับประมงน้ำจืดของที่นี่นะครับก็คือช่วยประสานระหว่างชาวบ้านกับหน่วยงานของภาครัฐนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยชาวบ้านเนี่ยไม่ค่อยที่จะกล้าขึ้นสำนักงานที่อำเภอทีนี้หน่วยงานทางภาครัฐลงมาเนี่ยชาวบ้านก็ยังต้องใช้สื่อกลางอยู่ก็เลยต้องมีประมงอาสาตรงนี้มาเป็นอาสาสมัครทางด้านประมงเพราะอาสาสมัครเนี่ยจะต้องไปฝึกอบรมในเรื่องของปลาที่เราจะเลี้ยงด้วยตั้งแต่การเพาะตั้งแต่การเลี้ยงจนถึงแปรรูปชอบปลูกผักชอบเลี้ยงปลาอะไรอย่างเงี้ยเพราะเรามีบ่อปลาอยู่แล้วนะคะด้านหน้าก็จะเห็นว่าบ้านสวนเข้ามาก็จะมีอยู่3บ่อนะคะตรงนี้ก็เราจะเลี้ยงไว้ดูเล่นอยู่แล้วนะคะหลังจากนั้นก็เราเริ่มจริงจังก็จะมีหน่วยงานของประมงมาช่วยให้พันปลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ในส่วนของเกษตรแล้วก็ปลูกผักนะคะปลอดสารพิษก็ช่วยกันปลูกกับป้าดูแลกันนะคะตอนแรกเราก็แค่รับประทานเองกันในครัวเรือนนะคะหลังจากนั้นก็เห็นแล้วเนี่ยนะพอลงเฟซเพื่อนๆก็ต้องการอยากจะกินอาหารพวกผักปลอดสารพิษอะไรพวกนี้ค่ะก็เลยมีแรงบันดาลใจว่าเราน่าจะทำนะคะให้เป็นให้มันดีกว่านี้ค่ะเดิมพื้นที่ตรงนี้เนี่ยของเราทำมาจริงๆเนี่ยก็คือ4ไร่นะครับ4ไร่เนี่ยเราก็เราแบ่งพื้นที่เป็นส่วนของน้ำไปก่อนนะครับส่วนของน้ำแล้วก็ส่วนของอยู่อาศัยนิดหน่อยนะครับเราก็เลี้ยงปลาปลูกผักนะครับแต่พอเราทำได้สักพักหนึ่งนะครับก็มีคนนะครับเข้ามาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็น้องๆ นักเรียนนักศึกษาได้เข้ามาใช้บริการพื้นที่ตรงนี้เป็นการฝึกอบรมในด้านการเกษตรที่ผมทำอยู่นะครับทำให้ที่ตรงนี้เนี่ยมันคับแคบไปเราก็เลยขยับขยายขึ้นมาตอนนี้เป็น7ไร่แล้วเราทำเป็นลักษณะของเกษตรทฤษฎีใหม่เต็มรูปแบบนั่นหมายถึงว่าเรามีพื้นที่เป็นสัดเป็นส่วนตามศาสตร์ของพระราชานั่นก็คือเรามีน้ำนะครับเรามีที่อยู่อาศัยเรามีนาข้าวนะครับเรามีไม้ผลอ
คุณผู้ชมคะรายได้ที่เกิดขึ้นหลังจากมีการทำสวนเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่4ไร่นะคะได้มีการต่อเติมพื้นที่มาเพื่อทำแหล่งเรียนรู้อีก3ไร่ณขณะนี้พื้นที่บริเวณนี้มีทั้งหมด7ไร่นะคะคุณผู้ชมสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือการสร้างกิจกรรมให้เกิดขึ้นนอกเหนือจากการให้ความรู้ในเชิงเกษตรการให้ความรู้ในเชิงของการบริหารพื้นที่การจัดการการทำเกษตรการทำระบบน้ำการสร้างที่อยู่อาศัยจนณปัจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นตามมานั่นคือเมื่อเด็กๆ เข้ามาในพื้นที่การทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสนุกสนานก็เกิดขึ้นในที่แห่งนี้เช่นกันค่ะในสิ่งที่เราเพิ่มเติมมาในปัจจุบันนะครับที่เราขยับขยายขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็คือส่วนในเรื่องของนันทนาการนะครับนันทนาการในที่นี้หมายถึงว่าเวลาน้องๆเนี่ยเข้ามาเยี่ยมหรือมาศึกษาดูงานเนี่ยในภาคเช้าเนี่ยภาคบ่ายเราก็ยังทำกิจกรรมให้น้องๆได้สนุกสนานอีกเรามีฐานแอดเวนเจอร์เพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มันน้องๆเนี่ยได้โอกาสเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็สนุกสนานไปด้วยทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะไปเพิ่มความรู้แล้วก็ไปขับเคลื่อนในอนาคตนะครับป๊าป๊าเป็นคนที่แบบว่ามีความตั้งใจมากทำอะไรบางครั้งก็รู้สึกว่าเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้นะคะเหมือนเดิมที่บ้านสวนประมงอาสาเดิมๆเนี่ยที่เราตั้งไว้เพื่อลักษณะเป็นเกษตรหรือประมงนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นได้เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้เด็กนักเรียนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้นะคะทางด้านการเกษตรแล้วก็ประมงหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็ป้าป้าก็ฝันว่าอยากจะทำฐานผจญภัยให้กับค่ายลูกเสือเพราะว่า3จังหวัดยังไม่มียังไม่เปิดก็ได้ไปเที่ยวที่กาญจนบุรีนะคะแรงบันดาลใจก็ไปเล่นฐานต่างๆให้ลูกชายเล่นแล้วก็ไปเห็นแต่ละฐานเนี่ยเราคิดว่าบ้านสวนเราน่าจะทำได้ป้าป้าก็กลับมาทำนะคะรายได้ในปัจจุบันมีการแบ่งสรรปันส่วนออกเป็น2ส่วนทั้งส่วนของรายรับรายจ่ายและส่วนของเงินออมซึ่งถือเป็นการจัดสรรการทำบัญชีภายในครัวเรือนอย่างง่ายถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นเป็นอย่างมากและเมื่อทุกอย่างสมดุลการดำรงชีวิตก็จะประกอบไปด้วยความสุขเป็นหลักของชีวิตเช่นกันจริงๆบ้านสวนประมงอาสานะครับถ้าพูดถึงรายได้เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวได้อย่างสบายเพราะเราไม่ได้ทำอย่างเดียวนะครับวันนี้เนี่ยบ้านสวนประมงอาสาเนี่ยทำทุกอย่างเพื่อพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับทั้งหมดที่ผมทำอยู่ตอนนี้ไม่ได้เอาเงินจากข้างนอกมาเข้าเลยเอาเงินในส่วนในพื้นที่บ้านสวนประมงอาสาแห่งนี้มาปรับปรุงมาขยายเพิ่มก็จากตรงนี้รายได้ที่เราได้จริงๆเนี่ยที่เราได้ทุกวันที่เราใช้อยู่ทุกวันหนึ่งเราก็เปิดร้านขายของเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวในแปลงนาส่วนนี้เนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงคนในชุมชนได้เพราะเรามีลูกน้องในชุมชนเนี่ย 4-5 คนเข้ามาช่วยในชีวิตไม่เคยคิดนะคะว่าจะมารักชีวิตแบบนี้นะคะทุกคนเคยฝันนะคะในชีวิตของตัวเองว่าพอบ้านปลายของชีวิตเกษียณแล้วเนี่ยอยากจะมีอะไรที่แบบว่าอยู่พอเพียงใช่ไหมคะอยากจะอยู่กับธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยอยากจะปลูกผักกินเองแต่พอได้มาทำตรงนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่ได้รับมันคือความสุขมากกว่านะคะกับที่เราได้ทำไปแล้วก็มีความสุขที่ให้คนอื่นได้กินอะไรที่แบบดีๆเช่นเราปลูกผักปลอดสารพิษเราเลี้ยงปลาแบบธรรมชาติอย่างเงี้ยนะคะก็รู้สึกมีความสุขนะคะตรงนั้น
และอีกส่วนหนึ่งที่เราสามารถเก็บนะครับก็คือเราอย่างเช่นผักนะครับเราปลูกผักนะครับเรามีแปลงผักเรามีบ่อปลาแล้วเราเอาปลาเนี่ยมาแปรรูปถึงแม้ว่าเราจะมีบ่อแค่3บ่อเล็กๆแต่ว่าไอ้รายได้ที่ได้จากตรงนี้เนี่ยเราเน้นในเรื่องของคุณภาพเราเน้นในเรื่องของความปลอดภัยของผู้บริโภคเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยมันย่อมที่จะสูงมันเท่ากับว่าแทนที่เราจะขายปลาสดๆแต่เรามาแปรรูปมันทำให้มูลค่าเราเพิ่มส่วนนี้เราสามารถที่จะเก็บเป็นเขาเรียกเป็นเงินออมได้เลยความภาคภูมิใจของผมเนี่ยวันนี้ผมบอกได้คำเดียวว่าผมมีความสุขนะครับมีความสุขผมไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะครับเพราะผมไม่อยากได้เงินมหาศาลผมไม่เอาหรอกครับเพราะว่าชีวิตนี้ผมต้องการความสุขมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเงินไม่สำคัญมันก็สำคัญนั่นแหละแต่ความภาคภูมิใจของผมมากที่สุดก็คือความสุขที่เราได้รับมาที่มีเราอยู่ที่บ้านเนี่ยอยู่บ้านสวนกลางทุ่งนาแต่ว่ามีคนเข้ามาเนี่ยให้ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมของเรามากมายตอนนี้เนี่ยนั่นคือความภาคภูมิใจที่เราสร้างมากับมือทั้งหมดนะครับตอนนี้เราเห็นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วแหละมันอาจจะไม่ 100% แต่ว่าคือเราได้ใช้มือสองมือมาทำกันเองโดยมีภรรยาซึ่งให้กำลังใจเรามากที่สุดนะครับบางทีตอนแรกๆเนี่ยมันไม่ได้เยอะเหมือนกับวันนี้หรอกนะครับเพราะว่าเราต้องทำมาแต่วันนี้เราได้แรงใจนะครับเราภูมิใจมากที่สุดนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกำลังใจนะคะสำคัญมากนะกำลังใจมีให้ป้าป้าทุกวันหลังจากกลับจากทำงานก็จะแวะเข้าบ้านสวนนะคะมาให้กำลังใจป้าป้าสู้ๆค่ะทำงานนะคะไม่เคยเห็นวันไหนที่ป้าป้านอนกลางวันเลยค่ะทำงานทุกวันไม่เคยมีวันหยุดภูมิใจมากเพราะว่ากว่าจะมีวันนี้ได้นะคะแบบว่าก็เหนื่อยมากนะคะป้าก็สู้นะคะสู้ทุกอย่างเพราะว่าส่วนมากทำก็เราจะเป็นทำของเราเองเป็นคือไม่มีตรงไหนที่ใครจะมาช่วยสนับสนุนยกเว้นในเรื่องของการเกษตรกับประมงอ่ะนะคะก็จะมีส่วนหน่วยงานต่างๆก็เข้ามาช่วยเหลือนะคะกำลังใจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยที่อาจเกิดขึ้นเป็นประจำทุกวันแต่เมื่อเรื่องราวของชีวิตนั้นเจอกับปัญหาและอุปสรรคเรื่องราวเล็กน้อยเหล่านี้กลับเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่มีมูลค่ามหาศาลเพื่อที่จะต่อลมหายใจซึ่งกันและกันและเป็นพลังใจในการเดินทางไปเพื่อตามหาความฝันและค้นหาความสุขของชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบที่แท้จริงคุณผู้ชมคะการจัดการพื้นที่ในทุกตารางนิ้วให้ดูเป็นระบบสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้นอกเหนือจากนี้ค่ะหลังจากประโยชน์จากพื้นที่เกิดแล้วรายได้ก็จะตามมานะคะสิ่งเหล่านี้เองสร้างการเรียนรู้ให้คนที่เป็นเจ้าของได้สามารถเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นลองผิดลองถูกทำให้ทุกอย่างกลายเป็นทฤษฎีและสามารถส่งต่อไปสู่คนที่เข้ามาศึกษาดูงานได้สิ่งเหล่านี้เองค่ะเป็นการที่
สามารถสร้างรายได้ควบคู่ไปกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9และธรรมชาติก็ยังคงอยู่ 100% ความสุขก็จะเกิดขึ้นที่นี่ปลายด้ามขวานทองที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีและนี่คือทั้งหมดของรายการนะคะครั้งหน้าจะพาคุณผู้ชมไปพบกับความสันติและความสุขที่ไหนติดตามได้ในรายการใต้สันติสุขวันนี้ดิฉันพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ